แชร์สนั่นคำพูดหนุ่มกัญชัยลั่นกลางรายการสั้นๆแต่เห็นภาพชัดเจนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ประกาศหยุดทำรายการทั้งหมดชั่วคราวเพื่อเข้าสู่มาตรการการกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและล่าสุดหนุ่มกัญชัยกลับมาทำงานอีกครั้งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่กำลังถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากชาวเน็ตแห่แชร์คลิปกันสนั่นโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรหนุ่มนำเสนอข่าวม็อบ18กรกฎาคมว่าเจ้าตัวได้มีโอกาสสอบถามผู้เข้าร่วมชุมนุมบางรายว่าไม่กลัวโควิดหรอถึงไปชุมนุมเขาตอบกลับมาว่าก็เพราะว่ากลัวโควิดเขาถึงต้องออกไปเพราะไม่งั้นก็จะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเพราะหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือให้รัฐบาลจัดหาวัคซีน mRNA ให้กับคนไทยทั้งนี้พิธีกรหนุ่มยังได้พูดถึงประโยคข่าวเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำพร้อมยกคำพูดในโลกออนไลน์กำลังใช้กันอยู่ในช่วงนี้ว่าอุปกรณ์การแพทย์มีไม่ครบอุปกรณ์การรบมีไม่ขาดซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้แซะเพราะพูดตามคำพูดของคนทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com